ิกนวรัตน์เศร้าหอบลูกหนีจับได้สามีแอบเป็นชู้กับเลขาหายหน้าหายตาไปสักพักเลยค่ะสำหรับนางเอกมากฝีมืออย่างสาวจิ๊กนวรัตน์ที่ก่อนหน้านี้ตนเองได้ออกมาพูดคุยถึงเรื่องความรักกับอดีตสามีเต็กแสงอุไรพรสมัยก่อนเธอเนี่ยเป็นระดับแนวหน้าของวงการแต่อยู่ๆก็ตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงเพื่อไปแต่งงานและย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกาทำให้คนในครอบครัวไม่พอใจเป็นอย่างมากกระทั่งทั้งคู่กลับมาทำกิจการที่เมืองไทยแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวจับได้ว่าสามีไปมีความสัมพันธ์กับเลขาแถมยังเห็นด้วยตาตัวเองอีกด้วยสุดท้ายสาวจิ๊กไม่ขออยู่ต่อเลือกที่จะเลิกราและกลับเดินออกมาพร้อมกับลูกชายอีก2คนยอมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองมากเลยค่ะไม่เคยเหนื่อยเลยสักครั้งโดยคุณจิ๊กได้เล่าไว้ว่าไม่อยากจะฝืนอยู่กับคนแบบนี้คิดเสมอว่าไม่มีผู้ชายก็อยู่ได้ในเมื่อเขาไม่รักก็แค่เดินออกมายอมจบให้อดีตสามีไปมีความสุขขออยู่คนเดียวจะดีกว่าและเจ้าตัวยังบอกอีกค่ะว่าชีวิตตอนนี้ปกติดีลูกชายก็เพิ่งมารู้ว่าแยกทางกับพ่อเขาก็ยังดีที่เขาเข้าใจและปลอบแม่ว่าไม่ต้องคิดมากย้อนว่าตอนนั้นคิดเร็วไปหน่อยเพราะคบกันเพียงไม่กี่เดือนแล้วเลือกไปอยู่กินกับสามียอมเป็นแม่บ้านเต็มตัวทำทุกอย่างตอนนั้นไม่มีความเป็นตัวเองเลยด้วยซ้ำแม้จะดูว่าชีวิตสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างแต่เรื่องความรักเจ้าตัวก็ไม่เคยสมหวังเลยสักครั้งค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณจิ๊กนะคะ